ตื่นเต้นสุดเลยครับว่าเราอยู่กับแอมเฟนเดอร์นะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดวันนี้เราอยู่ถึง3รุ่นกันเลยนะฮะและขอบอกเลยว่าที่แรกในประเทศไทยเลยนะฮะเปิดมาแล้วเอ้ยมาแล้วครับสวัสดีครับผมช่วงอันบ็อกซ์นะวันนี้พวกผมโซเต่าแดงโอ้โหเอากันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะฮะโอ้โหตื่นเต้นสุดเลยครับว่าเราอยู่กับแอมเฟนเดอร์นะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะปี2021เลยนะฮะอะคูสติกซีรีส์นะฮะสำหรับการเล่นกีตาร์โปร่งและร้องเพลงนะฮะวันนี้เราอยู่ถึง3รุ่นกันเลยนะฮะแล้วขอบอกเลยว่าที่แรกในประเทศไทยเลยนะฮะเออนะฮะใครที่กำลังมองหาแอมกีตาร์โปร่งนะฟังก์ชันครบๆนะเอฟเฟกต์ครบครันนะฮะแล้วบอกเลยว่าอยากหาตัวที่แบบมีแบตในตัวพกพาไปไหนก็ได้ห้ามพลาดคลิปนี้นะถ้ายังกำลังมองหาแอมแบบแบรนด์ชั้นนำนะฮะถ้าเป็น FC Band Fender แล้วต้องดูเลยอ่ะนะฮะมาเราจะมาเริ่มเนี่ยกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เราอยู่ถึง3รุ่นละโอเคฮะเราจะเริ่มที่รุ่นอะคูสติกจูเนียร์กันก่อนเลยดีกว่าไปดูเลยครับโอ้โหมาแล้วครับมาผมเริ่มเลยดีกว่านะฮะโจทะลวงกล่องไปเลยกรีดเลยฮะโอ้โหกรีดเบี้ยวด้วยเป๋นิดนึงมีแผลนึงเลยไม่เป็นไรนะฮะมันแค่กล่องภายนอกโอ้โหกล่องเท่มากนะฮะแบรนด์เฟนเดอร์นี้กล่องแน่นหนาจริงฮะโอ้โหเปิดมาแล้วครับโอ้โหสัมผัสถึงความใหม่นะฮะขึ้นเลยโอ้โหแพ็คมาอย่างดีไปเลยวางก่อนผมวางก่อนปั๊บโอ้โหบุกมาอย่างดีนะเอาครับผมขอหมุนนิดนึงนะฮะเพื่อได้เห็นด้านหน้าพร้อมๆกันเลยนะฮะเปิดมาแล้วเอ้ยมาแล้วครับโอ้โหนี่ข้างในน้อยนะผมขอวางนี้ก่อนปุ๊บเอาไปก่อนเลยฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮะโอ้โหสีเข้มเชยนะฮะซีรีส์นี้นะฮะไปด้วยกันครับไปด้วยกันโอ้โหวัสดุเป็นหนังสีน้ำตาลดูดีมากเลยยกขึ้นมาครับเอาพลาสติกออกครับบดบังความหล่อไปโอ้โหเป็นไงฮะนี่อะคูสติกจูเนียร์นี่คือรุ่นเริ่มต้นของเขานั่นเองฮะโอ้โหซีรีส์นี้มาในมาดเข้มนิดนึงนะฮะเป็นหนังสีน้ำตาลโอ้โหด้านบนดูวินเทจมากเลยนะฮะด้านหน้าเป็นผ้านะฮะโอ้โหดูดีมากนะฮะนี่เป็นงานปักนะฮะผมจะพาดูภายนอกก่อนเลยข้างหน้ามีอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้โหดูฮะมีป้ายห้อยมาเรียบร้อยนะฮะฟรีออนไลน์เลสซั่นโอ้โหซื้อนี้มีคอร์สสอนด้วยนะฮะออนไลน์แล้วก็นี่อะไรอ๋อเป็นเรื่องของสเปคนั่นเองนะฮะโอ้เท่ไหมฮะนี่คืออะคูสติกจูเนียร์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมขอแกะอีกรุ่นหนึ่ง okay. นะฮะวางเทียบกันเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นพี่น้องกันเลยนะฮะมาเดี๋ยวผมขอแกะรุ่นหนึ่งไปพร้อมกันเลยดีกว่าตัวนี้ยังทันยังทัน ไปกันต่อโอ้โหมือไม้อ่อนนะฮะ ไอ้มือไม้มันอ่อน มันเอี้ยวโตมันเหมือนจะล้มตลอดเลยนะ ไม่เป็นไรย่องหวาเนี่ยโอ้โหไปเลยฮะนี่รุ่นที่2ครับอะคูสติกจูเนียร์โกมีคำว่าโกโกแปลว่าไปโกโกแปลว่าไปไปสองรอบเอ้ยเหมือนไล่เลยนะมาดูกันนะฮะผมจะวางนี่มามาแค่ตะคู่เลยนะฮะเป็นไงครับหน้าตาขนาดนี้เท่ากันเลยนะฮะแต่นี่ครับที่ผมบอกนี่GO GO ไปแสดงว่ารุ่นนี้สามารถใส่แบตได้นั่นเองฮะผมดูสเปคมาคร่าวๆแล้วก็บอกว่าเล่นได้ถึง12ชั่วโมงเลยนะเรียกว่าเอาอยู่เลยนะเรียกว่าไปแคมป์ไปเที่ยวไปปาร์ตี้ต่างๆได้หมดเลยนะฮะแต่ก็ต้องระวังโควิดนิดนึงนั่นเองนะฮะโอเคโอ้โหนี่อย่างที่ผมบอกเลยนะฮะเขามาพร้อมนี่ผมขอบอกเอฟเฟคของฟีเจอร์เลยนะเอฟเฟค8ตัวมีรีเวิร์บแบบรูมฮอลเอ็กโคมีเดเลย์เอาไว้โซโล่คอรัสเสียงหวานๆไวเบอร์โทนไม่ค่อยเห็นในตู้ทั่วไปนะไวเบอร์โทนเสียงจะเป็นแบบเหมือนลูกคอร์นเองแล้วจะมีเดเลย์คอรัสแล้วก็เดเลย์รีเวิร์บผสมกันด้วยนะฮะโอ้โหนะฮะแล้วก็แยกอิสระ2ฝั่งเลยนี่ผมดูสเปคมาบ้างละนั่นเองนะฮะและที่ผมตกใจนึงคือเป็นแจ็คอินพุตแบบคอมโบนะฮะสามารถเสียบกีตาร์กับกีตาร์หรือว่ากีตาร์ร้องไมค์ร้องหรือว่าเป็นไมค์ร้องกับไมค์ร้องก็ได้ด้วยนะฮะนี่คือความว้าวของเขาเลยนะฮะมีบลูทูธด้วยเรียบร้อยแล้วก็มีลูปนะฮะ90วิกดได้เลยแล้วเสียบพุทสวิตช์เอาก็ได้นะโคตรสะดวกเลยสำหรับแอมเฟนเดอร์รุ่นนี้นะฮะดูดีดูมาดเข้มมากเลยนะเอาจริงๆเลยสวยนะดูคลาสสิกมากเลยสำหรับนี้ก็เ
ก็ไม่น่ามีอะไรก็นี่ผมเห็นอันนี้นี่ผมเห็นนี้ความว้าวของผมนะคือนี่เขาบอกเป็นทิลแบ็กสามารถนี่ให้แอมมันแบบเหมือนเป็นเพลินขึ้นมาได้ด้วยนะฮะจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะฮะมันทำให้เราแบบเล่นแล้วฟังเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองโอ้โหประมาณนี้สำหรับ2ตัวนี้ฮะไปดูตัวใหญ่ดีกว่าไปเลยครับโอเคครับมาดูเจ้าบิ๊กบึ้มดีกว่านะฮะเป็นรุ่นของ Acoustic SSX รุ่น2แล้วด้วยนะฮะมาดูกันดีกว่ากล่องดูสูงๆนะฮะเอาละครับโอ้โหกล่องเขาดีจริงๆนะโอ้โหของแถมน่าจะเป็นเซตเดียวกันหมดนะฮะค่อยบอกตอนท้ายแล้วกันมาแล้วครับฮึบโอ้โหน้ำหนักเอาเรื่องนะฮะเดี๋ยวผมขอเป็นนอนดีกว่าให้มันนอนก่อนนะฮะเอ๊บเฮ้ยโหเอ๊บโอ้โหกล่องมันหนักมากเฮ้ยโอ้ยผมบอกเลยว่าดูจากภายนอกนะมันเหมือนแบบเป็นแอมแบบทรงแบบหัวเทิร์นอ่ะมันเป็นแนวตั้งอ่ะนะฮะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะสำหรับแอมกีตาร์โปร่งสำหรับผมเลยนะโหเท่มากๆเลยนะฮะอุ้ยนะฮะโดยรวมวัสดุเหมือนกันนะฮะแต่มีค่อนข้างมีน้ำหนักนั่นเองโอ้โหดูดีมากเท่นะวางที่บ้านหล่อเลยนะฮะแล้วข้อแตกต่างจากรุ่น2รุ่นนี้นะคือนี่เลยนี่มีด้านข้างนะฮะเขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นลำโพงแบบสเตอริโอดูให้ดูข้างหลังนี่ออกด้านหลังออกด้านข้างนะฮะตัวนี้มีลำโพง2ดอกนะฮะรวมเป็น200วัตต์เลยนะฮะจาก2ตัวนี้คือ100วัตต์นี่คือ200วัตต์เลยดูเท่ไหมตั้งว้าวไหมแหมลืมไม่ให้กดให้พิมพ์เลขเลยนะฮะ ขอย้อนหนึ่งฮะชอบตัวเล็กพิมพ์1ถ้าชอบตัวใหญ่นี่พิมพ์2เลยนะฮะ okay. นี่พี่บิ๊กบึ้มเลยนั่นเองโอ้โหอยากฟังเสียงสักนิดนะจริงฟังก์ชันมันก็อย่างที่บอกไปก็ประมาณนั้นฮะแล้วก็มีทีเด็ดคือมีเรื่องของไลน์เอาท์นี่คือมี2รูเลยนะฮะสามารถตัวนี้ก็สามารถเมื่อกี้ผมลองแล้วด้วยนะฮะนี่ขนาดอันบ็อกซ์ได้ลองมาแล้วด้วยนะฮะสามารถอัดเสียงเข้าคอมแล้วก็เข้าสมาร์ทโฟนได้ด้วยโอ้โหดูวินเทจดูแบบวินเทจนะแต่ว่าล้ำนะอัปเกรดเฟิร์มแวร์ได้ด้วยนะฮะและทีเด็ดเลยบอกว่าห้ามพลาดเลยคือนี่ของแถมเขาเลยนะฮะซึ่งผมตกใจมากตอนแรกผมคิดว่าเขาจะแถมฟูลสวิตช์เว้ยเพราะเขาแถมอันนี้มานี่มันคล้ายเป็นยางนะเพื่อไปแปะเรียกว่าเหมือนไปแปะตรงฟูลสวิตช์ของเขานะฮะเดี๋ยวภาพขึ้นมาแล้วกันเนาะไปแปะผมก็งงว่าทำไมเขาไม่แถมฟูลสวิตช์เขาแถมนี้มาอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าใครรู้ก็พิมพ์บอกแล้วกันนั่นเองนะฮะดูจากนี่ที่เขาบอกมานะคือสามารถเลือกเอฟเฟกต์ได้แล้วก็เล่นลูปได้อย่างอิสระสนุกมากเลยนั่นเองนะฮะนี่ดูจาก YouTube มานั่นเองมันเป็นเหมือนคล้ายๆยางเหมือนสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยแปะไว้นั่นเองนะฮะแต่ว่าฟูลสวิตช์ต้องเรียกว่าต้องแอดออนซื้อเพิ่มนั่นเองนะฮะถ้าอยากจะเล่นแอมป์นี้สนุกอย่างเพลิดเพลินนะฮะเขาไม่แถมมาแต่แถมนี้มาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นคู่มืออันหนาตาของเขานะฮะจริงแอมนี้จากที่ผมดูใช้ไม่ยากง่ายๆเลยผมพาโทรดูสักแป๊บนึงไหมนี่เลยอ่ะมาดูฝั่งชาแนลหนึ่งนั่นเองนะฮะมีอะไรบ้างมีวอลลุ่มความลุ่มคืออะไรความดังเบานะฮะ FX level FX คือเอฟเฟกต์นะฮะความดังของเอฟเฟกต์นั่นเองนะฮะแล้วก็ FX select ก็คือเวลาเลือก Fเอฟเฟกต์8ตัวเนี้ยก็หมุนไปแค่นั้นเองโอ้ง่ายมากเลยนะฮะมีอะไรโลปรับเสียง EQ ครับทุ้มกลางแหลมแค่นี้สบายๆนะฮะฝั่งนี้คือลูปที่บอกไปนั่นเองนี่ครับตัวนี้ก็บอกเป็นสเตอริโอฮะเขาจะมีปุ่มกลางพิเศษที่เพิ่มเข้ามานั่นเองนะฮะนี่อันนี้ต้องไปลองเอาเองแล้วกันเห็นเขาบอกเขาเปิดแล้วปุ๊บเสียงจะมีมิติใหม่ขึ้นนะฮะมันจะแบบออกซ้ายออกขวาออกซ้ายออกขวาประมาณนี้นะฮะต้องลองดูแล้วกันโอ้โหไปเดี๋ยวไปลองฟังเสียงดีกว่าครับไปครับตีคอร์ดซะหน่อยนะฮะเสียง
ออกใสๆเลยดีกว่านะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาลองเอฟเฟกต์สัก 3-4 ตัวอ่ะนะฮะเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้ผมใช้เป็นรีเวิร์บแบบฮอลนะฮะดีเลย์สิดูดีเลย์สิเป็นยังไงจ๊ะเอาไว้โซโล่หรือว่าเอาไว้แบบได้ยินด้วยโคลัสโคลัสนะฮะซิเป็นไงพยักหน้าทำไมหวานชามโยนไวบาโทนี่เลยไม่ค่อยเห็นที่ไหนนะเสียงมันสั่นนะนี่ผมไม่ได้สั่นสั่นสายนะได้ฟิลเยอะเป็นดีเลย์คอรัสนะฮะเป็นไงดีเลย์ผสมคอรัสก็สร้างสรรค์ผลงานได้นะจริงเพราะว่ามันก็ดีเลย์บวกรีเวิร์บมีลูปด้วยนะให้จริงที่จริงมันต้องมีไอ้ตัวเพดอลไม่งั้นมันจะควบคุมยากนิดนึงนั่นเองฮะไม่เป็นไรฮะเนี่ยกดง่ายๆที่จริงมันเป็นลูปแบบสามารถแบบสามารถเล่นคือมันลูปปุ๊บมันเล่นต่อเนี่ยมันสนุกมากเลยฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะไปถ้าดูจอดหรือก็ไม่ดูรีวิวแล้วกันเดี๋ยวไปลองตัวใหญ่ดีกว่าว่ามันแตกต่างไงไปดูเลยครับปิ้วปิ้วก็ฟังดูเรียกว่าฟังสบายดูมิติกว่านะเสียงดังกำลังดีเลยนะก็เล่นปาร์ตี้ได้เพลินๆอย่างแน่นอนฮะเล่นจริงได้เลยนี่โอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันดีกว่าว่าตัวนี้พี่โจชอบตรงไหนฮะไปกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาสรุปดีกว่านะจุดที่พี่โจชอบมากเหนือนะอย่างแรกคือการดีไซน์โอ้โหดูลุคคูลแบบวินเทจต้องดูเท่นะวางที่บ้านหรือพกพาไหนมันดูแบบแมนๆเท่ๆนะฮะแล้วก็เรื่องของเอฟเฟกต์ที่ใหญ่อิสระต่างๆนะคอมโบแจ็คต่างๆโหโดนใจเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะใครที่เป็น MC Channel แล้วก็น่าจะคิดเหมือนพี่โจนั่นเองนะฮะมาดูความสังเกตนิดนึงนะฮะวัสดุเป็นตัวหนังนี้อาจจะต้องดูแลนิดนึงนะเพราะว่าถ้าโดนกระแทกปักนึงอ่ะอาจจะมีการดาเมจได้นั่นเองฮะวัสดุผ้านี้ก็ต้องระวังนิดนึงนั่นเองผมว่าประมาณนี้นะฮะไม่มีอะไรมากเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูราคาหน่อยนะฮะแหมลุ้นกันดีว่าเท่าไหร่ดีกว่าเราจะเริ่มตัวที่เรียกว่าราคาเบาสุดดีกว่านะฮะตัวนี้เลยอะคูสติกจูเนียร์นะฮะราคาจาก 15,000 นะลดพิเศษเหลือเพียง 13,500 บาทเท่านั้นฮะหมื่นนิดๆนะฮะเรียกว่าชนกับ Fishman หลังบ็อกซ์นะฮะโอ้โหเป็นคู่เทียบตัวใหม่ล่าสุดนะฮะมาดูตัวที่มีแบตดีกว่าตัวโกนั่นเองฮะอะคูสติกจูเนียร์โกราคาตั้งนะฮะ 20,000 บาทตอนนี้นะฮะลดพิเศษเหลือเพียง 18,000 บาทเท่านั้นฮะมาดูที่อยากดีกว่านะฮะ SFX คูนะฮะจาก 24,000 ลดพิเศษเหลือเพียง 21,600 บาทเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็จะเหมาะตั้งที่บ้านถือง่ายนี้เอาไปลุยเลยฮะนี่ก็ตั้งที่บ้านก็ได้นะแฮปปี้แน่นอนฮะเล่นลุยร้องเพลงเพลินๆเลยอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็สามารถตอนนี้ฮะมาทดสอบได้ที่ร้านต่อแดงทั้ง2สาขานะฮะสาขากทมฮะบริเวณมหาจุฬาฮะหรือนครปฐมนะฮะบริเวณมอศิลปากรนั่นเองนะฮะแต่ถ้าหากไม่สะดวกนั่นเองนะทางเรายินดีจะส่งถึงนะบ้านค่าส่งตอนนี้ฟรีนะฮะและตอนนี้นะฮะเรามีบริการจัดส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงบริเวณ
กทมและปริมณฑลนั่นเองฮะส่วนใครนะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแบบเจาะลึกนะฮะหรือช้อปปิ้งออนไลน์อยู่หน้าบ้านนะฮะตอนนี้เรามีหลากหลายช่องทางมากนะจะเป็นเว็บไซต์ต่อแดง Lazada Shopee JD LINE หรือเบอร์โทร0970179500นะนะฮะหรือจะมีเรียกว่าอะไรอยากเข้ามาปรึกษานะก็เข้ามาสอบถามได้เลยผ่านอินบ็อกซ์ต่างๆหรือโทรมาก็ได้นะจะมีแอดมินคอยช่วยเหลือละไม่ต้องห่วงเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็และนี่คือ7เหตุผลนะที่ร้านต่อแดงเป็นร้านที่ครองใจคนรักดนตรีทั้งประเทศนะฮะสำหรับใครที่อยากรู้จักร้านเราเพิ่มเติมเองนั่นเองนะฮะไม่มีอะไรมากครับก็ย้ำอีกทีครับการซ้อมเป็นหน้าที่คนเดียวเครื่องดนตรีเป็นหน้าที่ของต่อแดงลาครับกับ Fender Acoustic ซีรีส์ตัวใหม่ล่าสุดเปิดตัวที่ไทยครับไปเออ